ตามโพสต์เศร้านึกว่าจะถูกสวมแหวนดันถูกสวมเขาตัดเพราะวาสนาเห็นเจนนี่ร้องไห้หนักมากวาสนาเฮาแหมอามชุติมาตัดเพราะเห็นภาพเจนนี่สวมแหวนนิ้วนางสวยงามในเงินขอแต่งงานอามสวมแหวนห่วงฝาขวดลั่นนึกว่าจะถูกสวมแหวนแต่ดันถูกสวมเขาเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งมีโมเมนต์หวานถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายไปนั้นปังมากแม่อามชุติมาอัพดั้งใหม่สวยวันสวยคืนขอกำลังใจอย่าดูหนูโตเป็นสาวแล้วอามชุติมาอัพไซส์หน้าอกสุดบึ้ง 300cc เพื่อความปังเจ็บทนได้อามชุติมาประกาศตัวโสดถูกคอมเมนต์ดราม่าต่อว่าเจ้าชู้ด้านอามชุติมาโพสต์นิ้วนางข้างซ้ายสวมห่วงของฝาขวดพร้อมอีโมติคอนร้องให้หนักมากบอกว่าให้ของขวัญตัวเองซุ่มบ่มีแฟนทั้งยังเผยอีกว่านึกว่าจะถูกสวมแหวนแต่ดันถูกสวมเขาพร้อมทั้งตัดพ้อด้วยว่าตัดภาพไปที่พี่เจนนี่ดูแหววาสนาเฮาแหมท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิงอครับปลดเอาใหญ่แล้วเจ็บถึกเป็นต้นสวยฟาดเชอเอมแปลงโฉมลูกสาวหมวยในตำนานต้อนรับปลุดจีนสวยฟาดเชอเอมแปลงโฉมลูกสาวหมวยในตำนานต้อนรับปลุดจีนสวยฟาดเชอเอมแปลงโฉมจำได้ไหมนางแบบสาวหน้าหมวยทัศนคติสุดปังกับลูกสาวอินเตอร์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจจนเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเข้าไปยืนอยู่บนเวทีประกวด Miss Universe 2020สำหรับเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์อายุ26ปีหลังจากตกรอบเวทีไปเธอก็ไม่ลดความพยายามที่จะมุ่งมั่นทำงานต่อด้วยลุคสวยฉลาดและความคิดบวกเกตของเธอที่ทำให้ที่น่าจดจำของใครหลายๆคนเชอร์เอมมาแล้วฝากถึงคนเป็นกลางถ้าคุณเฉยคุณทิ้งสิทธิ์ที่ทำได้ไปแล้วเชอร์เอมผู้มาก่อนการหลังฟันธงอแมนด้าคว้ามง MUT 2020เชอร์เอมเปิดมุมมองประชาธิปไตยลั่นสิ่งที่มีเฉพาะประเทศไทยคือความลำบากล่าสุดเชอร์เอมแปลงโฉมในลูกสาวหมวยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่บอกได้เลยว่าสวยงามราวกับหญิงในตำนานจีนโดยรูปภาพเซตนี้ถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมของช่างแต่งหน้าชื่อดังป้อมวินิจบุญชัยศรีกับการโชว์ฝีมือการแต่งหน้าแบบล้ำสมัยสไตล์สาวจีนซึ่งได้เขียนแคปชั่นกล่าวไว้ว่า My makeup singjie yui sing นี้หัวใช้ดมยาดมเชอร์เอมดมแล้วสวยดมแล้วรวยไก่ทอดปลานิลเคเรมแฮร์ไบนิลลาก้าเจนนี่โชว์สีห้องนอนเสร็จแล้วบ้านได้หมดโพสต์ให้กำลังใจคนชีวิตพังฝ่าชีวิตอยากลำบากพร้อมครอบครัวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตแม้ต้องมาเจอมรสุมดราม่าหนักหน่วงเจ้าตัวก็ฟันฝ่าก้าวต่อแม้มาเจอพิษโควิดก็ปรับตัวจัดคอนเสิร์ตออนไลน์แบบปังๆผู้ชมทะลุ 5,000 คนแถมยอดมาลัยถึง6หลักล่าสุดเจนนี่ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงปลื้มหนักในเงินแฟนหนุ่มวางแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาอีกคู่เปิดเบื้องหลังในเงินเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเจนนี่จะมีเรื่องจนแม่ต้องห้ามจบสุดซึ้งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอบเองชัดๆหลังมีข่าวตั้งท้องในเงินโผล่ร่วมคอนเฟิร์มเรียกว่านักร้องสาวเดินทางมาไกลมากๆจากความยากลำบากวัยเด็กวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปหมดทุกด้านมีทั้งบ้านหลังงามรถยนต์หรูบริษัทค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นจากความพยายาม
มุ่งมั่นของเจ้าตัวและลิลลี่น้องสาวรวมทั้งคุณแม่ล่าสุดเจนนี่โพสต์โชว์สี่ห้องนอนสวยสุดหรูพร้อมเผยว่าเสร็จเรียบร้อยทั้งสี่ห้องนอนแล้วชอบแบบไหนกันคะทุกคนช่วงนี้ว่างจัดบ้านวนไปพร้อมโชว์แต่ละห้องว่าห้องนี้ทำไว้สำหรับรับรองแขกที่มาพักที่บ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติสนิทมิตรสหายหรือพี่ๆศิลปินท่านใดว่างเรียนเชิญได้นะคะยินดีให้บริการค่ะ555ส่งท้ายอีกหนึ่งห้องนอนของบ้านห้องนี้เรียบสบายตาจัดไว้สวยๆเผื่อแม่เบื่อบ้านลิลลี่จะได้มานอนบ้างครบทุกห้องแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้อยู่บ้านมีเวลาจัดห้องอย่าเบื่อกันนะคะบ้านได้หมดถ้าสดชื่นเจนนี่ยังได้โพสต์ให้กำลังใจคนที่เจอมรสุมชีวิตด้วยว่าต่อให้ชีวิตของคุณจะต้องโดนด่าดูถูกเหยียดหยามโดนหลอกโดนหักหลังพังพินาศแฟนคบชู้เพื่อนไม่คบญาติไม่ช่วยป่วยติดเตียงมีหนี้ค้างแชร์รถไม่มีบ้านโดนยึดหรือเจออะไรที่แย่กว่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดทนและผ่านมันไปให้ได้แค่นี้เร่งทำคะแนนนิกกี้เหมาเครื่องประดับเกือบครึ่งแสนให้ก้อยก่อนวันวาเลนไทน์เร่งทำคะแนนต่อเนื่องนิกกี้ใจปล้ำเหมาเครื่องประดับเกือบครึ่งแสนให้ก้อยก่อนถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์พร้อมกระซิบบางอย่างข้างหูเล่นเอาก้อยเขินหนักมากยิ่งนับวันจะได้เห็นความหวานของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดและนักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ตั้งแต่เปิดตัวกำลังศึกษาดูใจกันนั้นความสวีทหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังคงปากแข็งอุบเรียกว่าแฟนแต่ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์สุดน่ารักให้แฟนคลับได้คิดไปไกลอยู่บ่อยๆอ่านข่าวก้อยนิกกี้โพสต์กุ๊กกิ๊กอีกแล้วตัวติดกันขนาดนี้ต้องเรียกแฟนได้แล้วแหละอ่านข่าวหวานหนักก้อยเปลี่ยนคำเรียกนิกกี้สุดสวีทปิดซอยเดทแบบบ้านๆล่าสุดอีกไม่กี่วันจะก้าวเข้าสู่วันแห่งความรักที่ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งหนุ่มนิกกี้ขอเร่งทำคะแนนสักหน่อยโดยเจ้าตัวคิดอยู่นั้นว่าจะไปซื้อของขวัญต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้กับคนพิเศษอย่างก้อยอรัชพรอะไรดีจนในที่สุดตัดสินใจซื้อเครื่องประดับพอมาถึงร้านเครื่องประดับซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็เลือกอยู่นานจนในที่สุดได้ต่างหูและจี้เซตอินฟินิตี้เลิฟที่มีความหมายถึงรักนิรันดร์และรักไม่มีที่สิ้นสุดแถมเลข8ยังเป็นเลขมงคลที่แสดงถึงความมั่นคงและร่ำรวยอีกด้วยเท่านั้นไม่พอหนุ่มนิกกี้จัดหนักซื้อดอกไม้ให้คนพิเศษก้อยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ดอกไม้สดแต่เป็นดอกไม้สีทองที่เลี่ยมด้วยทองอีกด้วยรวมมูลค่าของขวัญทั้งหมดก่อนวันวาเลนไทน์เบาๆ 32,590 บาทจากนั้นหนุ่มนิกกี้แอบไปทำเซอร์ไพรส์สาวก้อยที่ร้านทำเล็บเล่นเอาก้อยถึงกับแซวว่าให้แหวนหรอจากนั้นหนุ่มนิกกี้มอบของขวัญก่อนวันวาเลนไทน์เป็นต่างหูจี้และดอกไม้แถมยังแอบกระซิบข้างหูอีกว่าชอบไหมครับชอบผมไหมครับทำเอาก้อยเขินหนักมากYes.